หายตัวไป41ปีกลายเป็นเศรษฐีนีร่ำรวยร้อยล้านเจอแล้วนิภาพรนงนุชยกเป็นอัมพัชราภายุค70อย่างสวยแม้วัยเกษียณถือเป็นนางเอกในตำนานที่หลายคนยังนึกถึงสำหรับนิภาพรนงนุชนางเอกเจ้าของฉายาโอลิเวียฮัสซี่ของเมืองไทยซึ่งปัจจุบันเธอมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระดับร้อยล้านจากการนำเข้าสินค้าโดยบริษัทนงนุชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530โดยเริ่มต้นจากธุรกิจนำเข้าสินค้าประเภทต่างๆรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องครัวไฟฟ้าภายใต้เครื่องหมายการค้าไมเออร์และจากนั้นก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่ท้าทายในด้านการจำหน่ายสินค้าพรีเมียมเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าของบริษัทนับเป็นเวลากว่า10ปีมาแล้วที่นงนุชได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยในด้านการออกแบบการสร้างสรรค์และจัดหาสินค้าเพื่อช่วยในด้านการส่งเสริมการขายนงนุชเป็นผู้จำหน่ายสินค้าพรีเมียมแต่เพียงผู้เดียวให้แก่บริษัทฟูจิโฟโต้ฟิล์มตลอดหลายปีที่ผ่านมาและยังเป็นผู้จำหน่ายอย่างสม่ำเสมอแก่บริษัท CP 7-11 มากว่า10ปีแล้วนอกจากนั้นยังได้เข้าร่วมโครงการของดิสนีย์และ CP 7-11 โดยนงนุชเป็นผู้จัดหาสินค้าที่ใช้การ์ตูนมีผู้ประกอบส่วน7-11 เป็นผู้จัดเนื้อที่สำหรับชั้นแสดงและจำหน่ายสินค้าและดิสนีย์ดูแลด้านการตกแต่งชั้นสินค้าดังกล่าวโดยโครงการนี้ได้ทำขึ้นในร้านสะดวกซื้อ7-11กว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้นงนุชยังมีลูกค้าสำคัญอื่นๆอีกได้แก่ยูนิลิเวอร์ไทเทดดิ้งโอโซสภาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันไลออนคาโอ S&P และธนาคารไทยพาณิชย์นอกจากลูกค้าเหล่านี้แล้วนงนุชยังขายส่งสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆเพื่อนำไปวางขายปีกซึ่งได้แก่เดอะมอลโรบินสันดีอิมโพเรียมสยามพารากอนบิ๊กซีและเทสโก้โลตัสและในปัจจุบันนงนุชเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของวอลต์ดิสนีย์สำหรับการ์ตูนกลุ่มมีพูและกลุ่มมิกกี้เมาส์เพื่อใช้ในงานด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงนอกจากนั้นยังได้รับอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์สำหรับการส่งเสริมการขายของลูกค้าเป็นแต่ละโครงการไปโดยใช้การ์ตูนต่างๆเช่น Hello Kitty Doraemon Pokemon Digimon Dragon Ball Rockman และ Ultra Manและนงนุชมีเจ้าหน้าที่ออกแบบสินค้าของบริษัทเองซึ่งสามารถทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อ นำเสนอแบบอันดึงดูดใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแนวคิดรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า